คะวันนี้มาแบบหน้าเต็มมาแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนทำผมนะคะก็เป็นคลิปแรกของการมาสอนเพื่อนๆทำผมนะคะวันนี้จะมาสอนเรียกว่าเป็น loose curl แบบที่ดูธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่าเมย์จะเป็นคนชอบการม้วนผมที่มันดูเป็นธรรมชาตินิดนึงแล้วก็ดูพองๆมีวอลลุ่มนะคะอยากรู้ว่าทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเมย์จะพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนละกันอย่างแรกคือแกนร้อนนะคะก็วันนี้เมย์ใช้ของ Lesotia นะคะเป็นตัว Super Jumper Curl นะคะขนาด38มิลนะก็จะมีตัวปรับนะคะอุณหภูมิที่เมย์ใช้จะอยู่ที่180นะคะก็ตัวนี้เปิดสวิตช์ปุ๊บนะคะเลือกอุณหภูมิแล้วก็รอให้คำว่า Ready เนี่ยหายไปก็สามารถใช้ได้เลยนะต่อไปก็จะมีหวีนะคะหวีแบบนี้กับหวีแบบนี้ซี่ถี่กับซี่หางแล้วก็ที่มีแบ่งผมนะคะสุดท้ายก็คือกิ๊บนะคะกิ๊บดำแบบนี้3อันแล้วก็สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผมเราเนี่ยอยู่ทรงนานนะคะก็อย่างแรกจะเป็นตัวที่เป็นสเปรย์ที่จะช่วยปกป้องความร้อนนะคะจากเส้นผมมีใช้ฟูวารีโอสไตล์นะคะตัวนี้ก็มันช่วยปกป้องความร้อนแล้วก็ช่วยทำให้ร้อนเนี่ยอยู่นานมากขึ้นด้วยอีกตัวนึงจะเป็นสเปรย์นะคะก็เป็นฟูวาเรทเหมือนกันโปรสไตล์นี่ตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มวอลลุ่มนะคะแล้วก็ทำให้ทรงของเราอยู่นานเหมือนกันนอกจากเจ้าสองตัวนี้นะคะเมย์ก็จะมีออปชั่นเสริมอีกอันนึงก็คือตัวนี้ L'Oreal StudioSeal and Gloss นะคะตอนนี้เป็น Mousse Fixing Mousse นะก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าคือถ้าเราอยากให้ร้อนอยู่นานเราก็ต้องใช้เจ้าผลิตภัณฑ์พวกนี้เยอะหน่อยนะคะก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเมย์ใช้อะไรก่อนเลยล่ะอย่างแรกนะคะเมย์จะใช้สเปรย์ตัวนี้นะคะที่ช่วยปกป้องความร้อนก็ฉีดลงไปจากนั้นก็รอให้สเปรย์มันแห้งแบบหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมย์จะใช้ Mousseตัวนี้ในการทำให้ร้อนอยู่นานมากขึ้นก็บีบออกมาไม่เยอะนะคะ1ลูกมีใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราใช้ตัวที่ฟิกค่อนข้างเยอะรูปเมนรูปเฉพาะตรงครึ่งล่างนะคะตรงช่วงที่เราจะทำร้อนกันจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำผมกันเลยก็เริ่มจากการแบ่งผมก่อนวิธีการแบ่งผมของเมย์เนื่องจากว่าความจริงเนี่ยการม้วนผมเนี่ยนะความรู้สึกเมย์ก็สามารถจะหยิบม้วนเป็นช่อแล้วม้วนได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราจะมาแชร์กันเนี่ยในความรู้สึกเมย์ค่ะที่ลองหยิบเองมาทำได้แต่ว่ามันอธิบายยากเพราะผมของเราเนี่ยเลเยอร์มันไม่เหมือนกันนะคะก็ถ้าใครถนัดที่จะหยิบผมออกมาหนึ่งช่อแล้วม้วนเลยก็ได้หรือจะแบ่งผมแบบเมย์ก็ได้แต่ว่าแบ่งผมเนี่ยมันก็สอนง่ายแล้วก็ชัวร์กว่านะคะก็จะได้ผมที่เท่ากันด้วยเมย์จะแบ่งนี่นะคะครึ่งเขาเรียกอะไรอะครึ่งหน้าเนี่ยหลังใบหูเอาขึ้นมาข้างหน้าแบ่งผมช่วงนี้นะคะหลังใบหูขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นหนึ่งช่อก่อนมาเก็บไว้เราจะปฏิบัติการหน้าวงกันอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเก็บผมข้างบนนะคะเก็บให้เหลือข้างล่างอยู่ประมาณนึงโอเคนะคะหลังจากที่เราเก็บผมเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือตรงนี้ใช่ไหมข้างหลังเราแบ่งเป็น2ช่อเอาไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะอันนี้เมย์มองกระจกนะเอาคร่าวๆนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซีเรียสมากนะคะก็วิธีของเมย์คือแบ่งอีก2ช่อนี่เอาช่อหนึ่งเนี่ยเอาให้มันแบบพอที่จะประมาณสัก1นิ้วอะประมาณช่อผมที่มันสามารถหยิบได้นะคะจากนั้นก็ม้วนออกแล้วก็ทิ้งไว้วันนี้นะคะเราจะไม่ได้ใช้การม้วนเข้าหรือม้วนออกอย่างเดียวเราจะใช้การผสมกันนะคะเพื่อว่าจะให้ร้อนที่มันม้วนออกและม้วนเข้าเนี่ยมันเกาะกันและทำให้ผมดูมีวอลลุ่มมากขึ้นก็พอผมเริ่มร้อนก็ปล่อยออก
การใช้แกนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ได้ลอนที่แบบดูธรรมชาติแล้วก็ดูคลายๆพอข้างนอกนะคะเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะก็ปล่อยให้มันอยู่ลอนแบบนี้ของมันก่อนนะคะจากนั้นผมข้างในทีนี้เอาตัวหนีบไปข้างนอกแบบนี้เมื่อกี้เราไปข้างในใช่ไหมทีนี้เราไปข้างนอกเราวนเข้าแล้วก็ทำอีกข้างนึงเหมือนกันข้างในวนเข้าแล้วก็ข้างนอกวนออกโอเคนะจากนั้นนะคะเราได้2ลอนแล้วจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยมันจะม้วนเข้าข้างในแล้วก็อีก2อันจะม้วนออกด้านนอกนะคะทีนี้เราก็จะแบ่งเอาอันหลังเนี่ยออกลงมาข้างหลังนะคะเราก็จะปล่อยลงมาครึ่งนึงไอ้ข้างบนสุดไปก่อนถ้าถามว่าจำเป็นที่จะต้องแบ่ง3ช่ออะไรอย่างนี้ไหมแล้วแต่ความหนาของผมนะคะถ้าจำนวนช่อที่เราจะแบ่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความหนาของผมเราถ้าผมเราหนามากเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรแบ่งช่อเยอะกว่านี้นะคะมาถึง2ข้างนะคะปล่อยข้างนึงก่อนเราจะแบ่งเป็น2ช่อข้างหน้ากับข้างหลังเห็นไหมเลยช่อนี้ม้วนเข้าส่วนข้างหน้าตรงนี้มันจะเป็นผมหน้าม้านะคะแล้วก็ผมที่ยาวมาอยู่นิดหน่อยเนี่ยมีจะใช้วิธีการม้วนออกโดยที่ตรงนี้เราจะไม่ซีเรียสนะคะเราจับผมได้แค่ไหนเราก็จะม้วนแค่นั้นอีกข้างหนึ่งทำแบบเดียวกันค่ะช่อด้านบนตรงนี้นะคะเมย์จะม้วนเข้าด้านในและวางแกนนอนแบบนี้เพื่อที่ว่าไอ้ผมตรงเนี้ยมันจะช่วยสร้างวอลลุ่มให้กับผมเราอันนี้เราก็จะไม่เน้นเคิร์ลมากแล้วก็ดีมากม้วนตรงข้างหน้าของเราเนี่ยมันยังดูซีดอยู่ใช่ปะเราก็จะจับข้างหน้าออกนี่แล้วก็ม้วนแบบที่ม้วนกับผมข้างหลังจากที่เราได้ลอนเสร็จแล้วนะคะนี่มันก็จะได้ลอนแบบนี้นะถ้าใครชอบที่จะให้เห็นลอนชัดแบบนี้นะคะก็สามารถทิ้งลอนแล้วแบบนี้ได้เลยฉีดสเปรย์ได้เลยแต่ว่าถ้าอยากให้ดูมีวอลลุ่มแล้วก็สำหรับวันธรรมดาเนี่ยดูแบบเขาเรียกว่าธรรมชาติมากขึ้นเราจะสางก็สางใช้มือสางนี้มันก็ได้ลอนใหญ่ที่ทำให้ดูลอนเป็นธรรมชาติแต่ถ้าใครอยากได้ลอนชัดกว่านี้ก็สามารถใช้ลอนที่เล็กกว่าแกนที่เล็กกว่านี้ได้นะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้ลอนผมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยลอนมันอยู่นานขึ้นมีใช้สเปรย์นะวิธีการดีๆของเมย์ก็คือว่าแหวกผมนิดนึงฉีดเข้าไปด้านในแล้วก็มีแค่เพราะว่ามันสุยๆมานิดนึงก็สุยๆมานะคะถ้าใครชอบพองมากพองน้อยก็อะไรแบบได้นะตัวตรงกลางเนี่ยอยากให้พองอีกก็ใช้หวีเนี่ยค่อยๆยีขึ้นมานิดนึงนะคะมันจะได้ดูเซอร์ดูคล้ายๆมากขึ้นเสร็จแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันไว้เจอกันค่ะ